สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการติดตั้งตัวแพ็กเกจนะครับเพื่อขยายความสามารถต่างๆของ Python นะครับโดยที่ในตัว Python นะครับถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์ python.org นะครับแล้วเราเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับ Python Package Index นะครับหรือว่า PyPy เนี่ยนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งเราจะเห็นชื่อแพ็กเกจเยอะแยะเลยนะครับที่มีคนทั้งโลกนะครับช่วยกันเขียนแล้วก็แจกจ่ายให้ใช้นะครับซึ่งในนี้นะครับมีทั้งสิ้น 80,000 กว่าแพ็กเกจนะครับณตอนที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับสมมติผมเอาแพ็กเกจง่ายๆสั้นๆนะครับเขียนโดยคนไทยเองนะครับก็คือแพ็กเกจที่จะช่วยให้เราสามารถแปลงตัวเลขนะครับให้เป็นตัวข้อความคนที่เคยใช้ Excel จะคุ้นเคยกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า bar textซึ่งแพ็กเกจตัวนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนบาร์เทคเลยนะครับงั้นผมลองหาแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมก็พิมพ์คำว่าบาร์ของเราเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็สั่งเสิร์ชนะฮะก็จะเห็นแพ็กเกจนะครับบาร์เทคเวอร์ชัน 1.01 เนี่ยคนเขียนนะครับคุณเสกสรรนะครับก็ไลเซนส์เป็นแบบ BSD นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็มาคลิกตรง GitHub ตรงนี้นะครับโฮมเพจนะครับ repository อยู่ใน GitHubคลิกเข้าไปดูคร่าวๆนะครับในนี้ก็จะมีไฟล์ต่างๆนะครับรวมถึง source code ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสำหรับ test นะฮะก็มาดูนะครับวิธีการติดตั้งก็ใช้ตัวนี้นะครับ pip pip เนี่ยแล้วก็บอก command คือ install แล้วก็ชื่อ package bartech และในนี้ก็มีบอกตัวอย่างวิธีการใช้งานด้วยนะฮะลองมาดูนะครับวิธีการติดตั้งอันนี้นะครับผมจะสาธิตด้วยตัวUbuntu 16.04 LTS นะครับ Long Term Service Edition นะครับซึ่งในตัว Ubuntu นะครับถ้าเราเข้ามาที่ตัว Terminal เนี่ยใน Ubuntu จะมี Python อยู่2เวอร์ชันนะครับติดตั้งมาก็คือ 2.7 กับ 3.5 นะครับถ้าเราเรียก Python เฉยๆนะครับจะหมายถึง 2.7 เห็นไหมครับ 2.7 เนี่ยผมกด Ctrl D ออกไปถ้าจะใช้ Python 3ก็ต้องพิมพ์ Python แล้วตามด้วยเลข3เห็นไหมครับเวอร์ชันที่ผมมีคือ 3.52 นะกด Ctrl D เพราะฉะนั้นตัว pip นะครับก็จะเป็นถ้า pip เฉยๆก็จะเป็นของเวอร์ชัน2นะครับหมายถึง 2.7 นะฮะซึ่ง by default ไม่ได้ติดตั้งมานะครับเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะติดตั้ง pip นะครับก็เนี่ย sudo apt เข้าไปนะครับตามด้วยคำสั่งแบบนี้แต่สิ่งที่ผมต้องการคือ pip 3นะครับต้องการเป็นของ Python 3นะครับเขาบอกวิธีการติดตั้งก็ copy มาเลยได้นะครับตรงนี้เนี่ยเลือกบรรทัดนี้มานะครับคลิกขวา1ครั้ง copy แล้วก็มาที่ prompt คลิกขวา1ครั้ง paste เข้าไปแบบนี้กด enter แล้วก็ใส่ password เข้าไปนะครับแล้วก็กด yes เพื่อทำการติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งตัวไฟล์ต่างๆที่จำเป็นนะครับสำหรับตัว pip 3เนี่ยก็ใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักหนึ่งนะครับผมว่าขั้นตอนทั้งหมดไม่น่าจะเกิน1นาทีนะครับตอนนี้ติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองพิมพ์ดูนะครับ pip 3เข้าไปนะฮะถ้าเรามาถึงขั้นตอนนี้ได้นะครับก็คือพิมพ์มาแล้วเครื่องก็จะโชว์นะครับว่ามี command อะไรต่างๆใช้ยังไงนะครับแสดงว่าเราสามารถใช้ตัว pip ได้ละวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเราอยากจะติดตั้งนะครับเราก็พิมพ์ pip 3 install แล้วก็ตามด้วยชื่อแพ็กเกจของเรานะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมเสิร์ชมาล่วงหน้าแล้วก็คือ bartech เนี่ยก็พิมพ์เข้าไปแค่นี้เองนะฮะกด enter นะตอนนี้ก็มาดูนะครับเครื่องก็บอกว่า successfully install bartech นะอันนี้ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการเทสนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสด้วยตัว PyCharm ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็สตาร์ทตัว PyCharm นะครับเป็นตัว editor ที่ผมชอบนะครับตัวนี้นะครับผมว่าคนพัฒนาได้ดีมากนะฮะเข้ามานะครับอันนี้กด close ตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ผมยังไม่อัปเดตนะสมมุติว่านี้ผมมีตัวโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วอันหนึ่งนะครับข้างในมีไฟล์ชื่อ demo เนี่ยคราวนี้ผมอยากจะใช้ตัว bartech นะครับผมก็พิมพ์เลยนะครับ form
bartext แล้วก็ import bartext เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ลบทิ้งไปแล้วกันนะครับแล้วผมก็บอกเลยนะครับ print bartext ของตัวเลขสมมุติ 348.75 แบบนี้แล้วก็สั่งรันดูนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็จะพิมพ์ตรงนี้นะครับ348.75 บาทออกมาอันนี้อาจจะตัวเล็กไปหน่อยเนาะแต่ก็พออ่านออกนะครับหรือว่าเราจะเอาตัวเลขหลักเยอะๆก็ได้นะครับเอาตัวเลขเป็นหลายล้านเลยเนี่ยสั่งรันนะครับก็พิมพ์ออกมา 12,322,300,000 อะไรว่ากันไปนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้นะครับง่ายๆเลยนะฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมกดตัวนี้ไปมาดูอีกสักคำสั่ง2คำสั่งของตัว pip นะครับถ้าเราอยากจะดูคำสั่งเราก็พิมพ์ pip 3แบบนี้เข้าไปนะครับ enter เดี๋ยวขยายตัวจอนี้ดีกว่าในนี้เราก็จะเห็นคำสั่งเยอะๆนะครับเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วคำสั่ง install นะครับถ้าเราจะ uninstall ก็ได้นะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับกลับมาตรงนี้ก็ pip 3 uninstall แล้วก็ตามด้วยตัวแพ็กเกจนะครับแบบนี้กด enter ไปพอเราพิมพ์คำสั่งเสร็จปุ๊บกด enter เครื่องก็จะโชว์นะครับว่าตัวแพ็กเกจนะครับที่จะถูกลบเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของเครื่องเรานะครับอันนี้ผม install เข้ามาใน local ของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถาม confirm นะครับ proceed ก็คือเอาจริงก็ yes ไปนะเครื่องก็จะบอกตอนนี้เนี่ย remove ไปเรียบร้อยนะครับแรกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น pip นะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 8.1.1 เนี่ยเขาบอกว่ามีเวอร์ชัน 8.1.2 อยู่จะอัปเกรดไหมถ้าเราจะอัปเกรดแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้นะครับตรงนี้ copy มาแล้วก็มาคลิกขวาแปะเข้าไปแต่ pip ตรงนี้เราต้องพิมพ์เป็นเบอร์3นะครับพอเราสนใจ Python 3แล้วเราไม่สนใจ Python 2นะครับในคลิปนี้กด Enter ไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พิมพ์ pip 3นะครับอีกทีหนึ่งแล้วถ้าอยากจะเช็คจริงๆนะครับเราก็ขีดด้วยตัว v ตัวใหญ่นะครับจะโชว์เวอร์ชันออกมาดูนะครับ pip 3ขีด v ตัวใหญ่เห็นไหมครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 8.1.2 ละนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจต่อนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง pip พวกนี้นะครับที่จะ list ตัวแพ็กเกจต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะ search จากในนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองใช้ list กับ search ให้ดูนะครับผมก็พิมพ์ pip 3แล้วก็ list อันนี้คือแพ็กเกจต่างๆนะครับที่ถูกติดตั้งมานะครับในตัว Ubuntu เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะหรือว่าผมจะ search นะครับสมมติบาทแบบตัวเมื่อกี้เนี่ยนะผมก็เอาแค่บางส่วนของตัวแพ็กเกจก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์เต็มๆตัวทีฮะตรงนี้ต้องเป็น pip 3นะเครื่องมันก็จะไปเสิร์ชในตัวฐานข้อมูลภายๆเนี่ยก็จะโชว์ออกมานะครับ bartext แล้วก็เป็น tool สำหรับ convert currency number to Thai text นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับตัว pip นั่นเองนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการติดตั้งตัว Python Package บน Ubuntu นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ